ตอนนั้นมีประมาณทั้งหมดกี่คนถ้านับแล้ว300คน300กว่าคนโจกระโจนรวมกันขังอยู่300คนนะพี่เปิดให้เลยเปิดหมดใครจะแทงให้จวบแทงรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกะละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP Special นะครับอีกหนึ่ง EP นะผมขอแนะนำตัวนะฮะตอนนี้เรานั่งอยู่แล้วก็นั่งซ้ายสุดเลยนะพี่ประจวบไพยันทึกครับไม่หรือจวบเฉยๆครับและที่สำคัญนะยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับผมพี่สันติตุ้มจ้อยครับสวัสดีทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับเป็น EP เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักโทษแล้วก่อนจะมาเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะเพราะว่าคดีที่เขาทำคือปิดชีพเจ้าหน้าที่ใช่ครับแล้วคนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่เอาล่ะทีนี้ผมขอเริ่มตั้งแต่พี่ประจวบก่อนเลยดีกว่านะครับครับผมพี่ประจวบคือรอบนั้นพี่ติดในคดีฆ่าครับตัดสินมาตลอดชีวิตครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในเรือนจำก็มาทำการแหกหักที่ฆ่าผู้คุมนี่แหละครับแล้วก็ได้ตัดสินอีกครั้งหนึ่งเป็นโทษประหารชีวิตแล้วได้ย้ายไปอยู่เรือนจำกลางบางขวางที่ห้องประหารคือเกิดเหตุแล้วถูกไหมครับแล้วมาที่บางขวางครับผมแต่พี่สันติเนี่ยประจำการอยู่ที่เรือนจำคลองเปมกลางคลองเปมครับเกิดเหตุอะไรขึ้นพี่ย้ายมาคลองเปมครับพอผมไปอยู่ที่บางขวางโทษประหารพอโทษเด็ดขาดลงมาเหลือตลอดชีวิตแล้วผมก็ได้ย้ายไปที่เรือนจำกลางคลองไผ่แล้วเรือนจำกลางคลองไผ่ก็ได้ส่งผมไปที่เรือนจำกลางเขาบินแล้วเรือนจำกลางเขาบินก็ได้ย้ายผมไปที่เรือนจำกลางคลองเปมที่ได้ไปเจอกับพี่สันติเป็นครั้งแรกแต่นี้ว่ามันต้องมีสาเหตุในการที่ย้ายเรือนจำนะสุดท้ายแล้วมีเรื่องอะไรดีวะที่ได้ย้ายมาเรือนจำคลองเปมเรื่องอะไรเกิดจากอะไรถึงย้ายมาแทงเขาที่เรือนจำกลางเขาบินเรื่องการพนันแล้วได้ติดหนี้ติดสินกันก็มีเรื่องกันแล้วก็ได้แทงกันขึ้นมาแล้วทีนี้ทางเรือนจำเขาไม่รับก็ได้ย้ายมาที่เรือนจำกลางคลองเปงครับนี่นะต้องบอกว่าเอาไม่อยู่จริงๆครับประจวบพยัญชนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้อ่ะพอย้ายมาคลองเปงปุ๊บเข้าที่แดน2ครับแดน2ตอนนั้นยังไม่เจอยังไม่รู้จักพี่สันติด้วยซ้ำไปว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ผมได้เข้าไปอยู่ที่เรือนจำคลองเปงเนี่ยไปที่แดน2ครับแต่ผมก็พอได้ยินชื่อเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ย้ายไปแดน5มึงได้เจอเขาเนี่ยมีคนพูดอยู่แต่ที่ผมยังไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรครับเขาน่าจะรู้ดีแล้วว่าเกียรติศักดิ์ของพี่เขาเป็นยังไงสักพักนึงผมก็อยู่ได้ประมาณสักพักนึงอ่ะแดน2แล้วผมก็มามีปัญหากับพวกโอดําพวกแฟนโอดําทีนี้ก็ได้ย้ายไปที่แดน5เอา EP นี้เป็นสักขีพยานเลยนะว่าพี่ประจวบกับพี่แสนนะตอนนี้คือได้เป็นเพื่อนแล้วได้คุยกันแล้วนะได้จับมือกันแล้วกอดคอกันแล้วครับนี่นะจากเหตุการณ์ที่เคยแทงกันที่บอกว่าเคยเล่ากัน EP ถูกมั้ยแล้วก็พี่แสนก็มาเล่าซ้ําอีกนะแล้วก็เลยให้ทําให้เราเนี่ยโดนจับย้ายไปที่แดน5ครับแดน5นั่นก็คือแดนที่พี่สันติประจําการอยู่ใช่ครับคุมซอยอยู่ดิคุมซอยเลยซอยเหมือนเดิมเขาทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตตอนนั้นพี่รู้ข่าวไหมรู้แต่จวบเนี่ยย้ายมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ฝากมาแล้วบอกว่าพวกกันก็บอกกับตัวจวบเองเลยบอกจวบมึงมีคนฝากมานะแต่กูให้มึงไม่ได้กูขอมึงสลบมึงแล้วกันนะพี่พูดอย่างนี้เลยหรอพูดอย่างนี้จริงครับพูดอย่างนี้จริงๆขอสลบมึงเพราะมึงแทงอ่ะเพื่อนกูเพื่อนรุ่นพี่กูแต่ทีแรกยังไม่รู้หรอกว่าจวบเขาจะเป็นคนแทงผู้จัดการมาพอดีมีคนในคนที่โทรมาฝากครับบอกไอติฝากเพื่อนด้วยนะเพื่อนรุ่นน้องว่าเราบอกเรื่องอะไรอ่ะบอกมันแทงผู้จัดการมาในใจเราคิดว่าไอ้เหี้ยมึงสีเดียวกันมึงไม่เอาก่อนแล้วมึงจะอุ้มกันเขาให้ว่ากันก็แสดงว่าก่อนที่พี่จวบย้ายมาเนี่ยชื่อเนี่ยมาเข้าหูพี่แล้วว่าประจวบไพจันทึกเนี่ยคนคนนี้คือแทงผู้บัญชาการเนี่ยมาเนี่ยจะย้ายมาที่คุมขังซอยพอย้ายมาเสร็จเราก็เลยถามมันตามนั้นแหละมีคนฝากแต่กูต้องขอมึงสลบนึงเพราะว่าที่มึงแทงอ่ะเพื่อนรุ่นพี่กูและจวบก็รับได้ตีไปตีมามันรับไม่ได้ไอ้แดงก็มาขอไว้แดงสระบุรีแต่ก็ตีมันอยู่ยาวอ่ะร่วม2ชั่วโมงได้นะเพราะหนุ่มก็นี่เข้าห้องเหมือนกันตอนนั้นเพราะหนุ่มเขามีผู้ต้องขังเริ่มทยอยขึ้นห้องแล้ว2ชั่วโมงได้ต้องมีแน่นอน
โอ้โหแต่มันก็ไม่ร้องมันก็ยอมรับใจเป็นอย่างไม่ร้องนะมันไม่ไหวแต่กระซิบกับไอ้แดงอ่ะแดงสระบุรีอ่ะไอ้แดงก็เลยบอกว่าพี่มันคงจะไม่ไหวมั้งก็บอกไม่ไหวไอ้แดงมาขอบอกไม่ไหวเออไม่ไหวได้ดินกต้องมีขนคนต้องมีพวกกันนะครับอย่างไอ้จั่วมันก็เป็นผู้ขังแต่มันผิดคนมีมาฝากเราถ้าเกิดนกไม่มีขนคนไม่มีพวกไปไม่ได้หรอกนะครับนกไม่มีขนก็บินไม่สูงครับคนมีพวกก็เดินไปไหนอ่ะแต่เราต้องมีเงื่อนไขของเราด้วยมึงผิดกูต้องขอนะเข้าไปที่แรกอ่ะเขาคงไม่อยากจะอยู่แล้วไอ้จั่วปะเนี่ยพี่จั่วครับคือพอได้ฟังสิ้นสุดคำที่พี่สันติเขาถามว่าไอ้บอกว่ากูขอมึงหนึ่งหลับนะครับคือตอนนั้นพี่รู้แล้วมั้งว่าเพราะอะไรย้ายไปผมรู้ตัวดีอยู่แล้วครับว่าผมเป็นผู้ต้องขังแล้วก็ทำผิดแบบนี้เจ้าหน้าที่ที่ไหนเขาก็ต้องต้อนรับอย่างนี้อยู่แล้วแสดงว่าพี่บอกว่าไปที่ไหนเนี่ยพี่โดนแบบนี้ทุกครั้งทุกเดือนจำทุกเดือนทุกเดือนจำครับผมนักโทษก็ต้องเอานักโทษใช่ครับเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่ใช่ครับสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเจ้าหน้าที่สูญเสียชีวิตใช่ครับเขาก็ต้องขอเก็บหนี้เก็บสินแทนพวกเขาด้วยถูกไหมฮะซึ่งเราก็ต้องยอมรับผิดยอมรับนั้นนั้นถึงขนาดว่าเราไม่ไหวเลยใช่ไหมร้องขอเลยเหรอร้องเลยบอกว่าไม่ได้ขอกับพี่นะแต่ขอกับลุงน้องเขาอีกทีนึงช่วยหน่อยแล้วกันเขาก็โอเคเดี๋ยวเขาไปคุยให้เขาบอกเป็นการเจอกันครั้งแรกหลังจากนั้นตีเสร็จเพื่อนเขาขอให้พี่ให้เลยถูกไหมใช่เอาเข้าไปเก็บแล้วบททำโทษหมดแค่นั้นไหมพี่หมดครับหมดแค่นั้นไม่มีเรือรังต่อนอกจากมาในซอยผิดตำรวจอ่ะตะตียกซอยครับก็ต้องโดนด้วยถึงจะมีเพื่อนฝากต้องโดนยกซอยด้วยอยู่ไปอยู่มาร้องคนจะแทงคนจะแทงท้ายทีคือพี่เอาไปขังท้ายทีเลยแยกไปเลยนะหลามไม่อยู่ครับยุงคนมากมากมาอยู่ท้ายทีเลยขนาดเดียวกันไอ้ผู้ต้องขังที่อยู่ก่อนเนี่ยคืออยู่แค่ต้นอยู่เดียวๆไปเลยอยู่ไปมันร้องเขาจะแทงไงจะแทงเราไอ้มันโดนตัวไหนวะคือในขณะพี่อยู่ด้วยอยู่ด้วยเนี่ยพี่ก็เดินไปถามว่าใครจะแทงมึงไอ้จวบมึงโดนตัวไหนผมไม่ได้เล่นยาไม่ได้อะไรเพิ่งจะมารู้ไตวันนี้ที่โคพามาเนี่ยครับมันบอกเป็นกลวิธีที่มันจะบิดแดนไม่ให้ไปไหนอ๋อที่ล้อกับแทงอ่ะล้อว่ามีโจจะได้ย้ายแดนนี่เพิ่งรู้วันนี้นะเนี่ยขังกี่วันพี่ถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะ6เดือนกว่านะครับแต่นี้มันมีคนอ่ะที่ว่าจะเดินเรื่องเอาผมกลับเขาพูดกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วเอากลับได้อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอมาถึงเวลามันไม่ได้กลับเราก็มานอนคิดว่าจะทำยังไงถึงจะได้กลับคือผู้ต้องขังอ่ะมันก็ต้องมีการที่ว่าคิดแล้วก็ทำยังไงถึงจะได้กลับแดนเก่าครับพี่เราก็ต้องหาวิธีก็เลยนึกถึงวิธีนี้ได้มีคนจะแทงเราจะฆ่าเราเนี้ยอยู่แดนเดียวกันเนี่ยแล้วมันมีโจทย์อยู่ด้วยไงพวกไต่ยางน้อยก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมเอารูปนี้แล้ววะแล้วผมก็มาเดินหัวว่ามีคนจะแทงแล้วจะได้กลับพอมาถึงตอนเช้าพี่เขาก็โอเคเปิดมาปุ๊บมึงโดนตัวไหนบอกผมไม่ได้เตะไม่ได้อะไรแล้วมึงร้องทำไมผมก็ไม่พูดนี่แหละเพิ่งมาพูดวันนี้แล้ววันนั้นคือพอพี่ถามปุ๊บได้คำตอบแบบนี้มาไม่เป็นไรแล้วพี่ก็จบเลยเหรอไม่จบพี่ก็คิดว่ามันต้องมีโจทย์เพราะมันตะโกนว่ามีคนจะแทงวันรุ่งขึ้นมีขายทั้งซอยเลยว่าใครจะแทงให้จวบแทงขายมาทั้งซอยเลยทั้งซอยจริงคนที่ขังซอยอยู่ในขณะเดียวกันที่ขังเนี่ยมันมีทั้งโจทย์และโจทย์ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะรู้ว่าใครอ่ะใครอ่ะตอนนั้นมีประมาณทั้งหมดกี่คนถ้านับแล้ว300คน300 600โจกระโจนรวมกันขังอยู่300คนนะพี่เปิดให้เลยเปิดหมดใครจะแทงให้จวบแทงนั่งกันเฉยแล้วก็ไปด่าจวบว่าจวบไหนไม่มีใครแทงมึงเลยมันก็กลมหน้าเหมือนคงยิ้มในใจนะครับหลงกลกูอะไรเงี้ยแล้วจะบอกว่าหนึ่งในนั้นก็ตายช้างร้อยก็ออกมาด้วยใช่ออกมาหมดนะไอ้ครับก็เปิดลงไลน์ทุกคนเลยเปิดหมดที่ว่าเคยทะเลาะกันอยู่แดนสองมาก็เปิดมานั่งอยู่ด้วยกันหมดเป็นไงพอเปิดแล้วพี่งงไหมกล้าทุกคนเขาก็ถือไม้เดินก็พูดไปบอกว่าเอาใครมีโจทย์มีอะไรก็เอากันเลยนะครับแทงกันได้เลยก็ไม่มีใครกล้าแทงกันสักคนเนี่ยพี่จวบก็คือว่าตั้งนั้นมาเลยรู้เลยว่าพี่คนนี้ใช่รังสีทำให้คนพวกนี้ยำเกรงถึงขนาดว่าไม่มีใครกล้าเปิดพี่เลยถูกไหมใช่ใช่คำพูดของพี่เขาแล้วก็การกระทำของพี่เขาเนี่ยคือให้ก็คือให้ครับพูดคำไหนเป็นคำนั้นว่ากูให้มึงได้กูก็ให้อันไหนที่กูให้มึงไม่ได้กูไม่ให้หลังจากนั้นยังไงมีอะไรให้พี่หนักใจปวดหัวอะไรไหมหนักใจไม่หนักใจหรอกแต่คนมันชอบเพื่อพึ่งพาแต่จั่วมันดีอย่างมันไม่เข้าบ้านใครไม่อยู่ซุ้มใค ครแต่ถ้าเผื่อใครที่เป็นเพื่อนมันถูกมันแกมันจะทำมันคนละสไตล์ไอ้จ่ายไอ้จ่ายนิดหน่อยก็บอกแล้วตีผลมาอันดับแม่เจ๊ไอ้จ่ายไปเอาหมดนะคือชอบเลยชอบเลยขึ้นซอยว่าเล่นไอ้จั่วนี่เจอซอยกับพี่หนเดียวแต่ก็สนิทสนมรักกันเหมือนน้องแต่ว่าที่มันผิดก็ยังต้องตีอยู่นะผิดมันตียกซอยอยู่แล้วล่ะนั่นคือไขตีมันยกซอยอยู่แล้วแต่ที่จั่วมันน่ากลัวอย่างกลัวว่าจะไปหลงคนพวก
มีตังมีหัวมีอะไรน่ะพอจั่วพอได้กินอยู่เขาอะค่อนข้างจะซื่อสัตย์แต่ทำอะไรที่ไม่ต้องเอ่ยอะแต่จริงๆแล้วมือปืนหรือตีนปืนมันต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องเอ่ยถึงนายอะไรไม่ต้องเอ่ยอะไรเงี้ยรู้ก็เหมือนพี่ที่บอกว่าลูกน้องเวลาออกมาจะบอกว่าพี่มีเรื่องอะไรบอกผมนะเดี๋ยวผมยิงให้อะไรให้โธ่บอกมึงไม่ซัดหรือไม่มีหรอกแต่คนเราอะมันติดใจต้องรู้แล้วอะลูกพี่ไม่ถูกคนนี้ไปทำเพราะเวลาสอบสวนมาคดีอะไรกูไม่ได้ใช้ลูกน้องพี่แต่รู้ว่ากูทะเลาะกันลูกน้องไม่ทำให้มันก็รอดมาครับใช่ไหมไม่ต้องใช้ถ้าเป็นลูกน้องนิดจริงๆอ่ะอย่างไอ้โจทย์นี่เหมือนกันก็ไม่ใช่เหลื่อมไปที่แบบแทงอะไรแสนมาตกน้ำตกท่าฮะนั่นน่ะเนี่ยหน้าอาบ้าเนี่ยเนี่ยคือบาดแผลของเหตุการณ์กับพี่แสนราชสีถูกไหมฮะแสนโบดำเนี่ยแหละนี่นะทำให้เป็นแผลเป็นจนถึงทุกวันนี้นะผมยอมมันอย่างว่าเออใจมึงก็แน่มึงก็ยืนเซิงส่วนเจ้าตายเราก็ว่ามันก็ได้นะระดับนึงมันไม่ได้ยืนเซิงแบบนี้ไอ้ตายมันมีพวกแจ้งเกิดเพราะมันแทงไอ้โสตายใช่ไหมใช่ครับไอ้โสนี่เป็นซามูไรมือหนึ่งของบางฝางมันนะมาตัวนิดเดียวตัวเท่าจบนึงย้ายจากบางฝางมาครับมาของเปรมมาเจอพวกไอ้ตายเนี่ยแหละไอ้โสนั่นแหละไอ้ตายตั้งนั้นก็แจ้งว่าเป็นซามูไรขึ้นมาแต่ตายเนี่ยพวกเยอะพวกเยอะก็ไล่ตายมันก็หัวนำเขาที่ได้ใช้ได้เลยละหัวนำกินยาด้วยเออขนาดนั้นถึงบอกว่าโดนตัวยามั่งโดนอะไรมั่งแต่ที่วันนี้ที่แน่ที่ผมเชิญพี่ประจวบมาเนี่ยเนื่องจากที่ EP ของพี่สันติผมเคยถามว่าที่พี่ยอมรับในความเป็นที่เขาเรียกว่ากันซามูไรข้างในเนี่ยไอ้ที่โกซามูไรทั้งหลายอะไรที่บอกเนี่ยคนที่สุดของพี่สันติแล้วพี่สันติเขาพูดชื่อพี่ประจวบมาผมก็อยากทราบเหตุผลว่าทำไมมองพี่ประจวบเป็นคนว่าเป็นสุดของคนหนึ่งในลาดยาคือไอ้จวบเนี่ยนะมันเป็นคนเกเรซึมไม่พูดซึ่งเราจะอ่านใจยากมันน่ากลัวน่ากลัวคนที่ว่าเออคุณหนักทางถูกแล้วมันจวบมันเราก็ไม่รู้ว่ามึงจะคิดอะไรของมึงวะแล้วมึงก็ไปอยู่อ่ะซุ้มที่ข้างๆจะมีอิทธิพลไม่รู้มึงยาหัวเข้าวันไหนจนวันนึงก็มันก็อยู่มาด้วยกันมันก็คงเข้าใจเราอ่ะมันก็เดินหลังมันก็เดินกับมาหาว่าพี่หนุ่มนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็คุยเราเออเอาก็อยู่ด้วยกันมันก็พาเพื่อนๆมันมาฝากมั่งบอกเออฝากได้แต่ต้องไม่เกนะเว้ยก็อยู่ได้ไม่ใช่มาให้บังจนมิดหรืออะไรเงี้ยก็โอเคมันก็เป็นคนที่รู้เรื่องอ่ะเราก็เลยนั่นแต่จริงๆแล้วปกครองจั่วไม่หนักใจหรอกแต่กลัวใจมันมากกว่ากลัวมันห้ามใจไม่ได้ไอ้หนักใจไม่หนักใจเลยครับเพราะว่าเราหยุดมันได้ที่ว่าไปแทงไอ้ถุงพ่อใจใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมไอ้เก่งไงเก่งไงเก่งใหญ่ใหญ่เก่งใหญ่ใหญ่ครับแต่ถ้าเผื่อถามว่าใจต่อใจแล้วไอ้เก่งมันต้องมีพวกเหมือนกันไอ้เก่งอยู่ไอ้แสนไม่เห็นพวกนี้เออมันสายเนี่ยไอ้เก่งหลังมันก็อยู่กับพี่แหละและอย่างเนี่ยในมุมมองพี่สันติพี่สันติมองแบบนี้ด้วยเขาบอกว่ามองว่านักเลงที่โกเนี่ยถ้าใจถึงเนี่ยมึงต้องไม่พึ่งของเมาคือเลยยกย่องให้พี่จั่วเป็นเพราะเป็นมาตรฐานเป็นนักเลงเป็นมาตรฐานของนักเลงซึ่งในยุคของเรือนจำในยุคนั้นใช่เพราะว่าส่วนมากคนนี่มันจะไปเอากันจริงๆก็เมายาทั้งนั้นนะเมายาโดนตัวยามาอะไรมาโอเคงแต่อย่างไอ้จวบนี่ไม่ใช่อย่างนั้นกลัวความคิดมันเราอ่านไม่ออกไอ้คนที่ไม่มีด้านอะไรเลยเนี่ยมันน่ากลัวพูดจริงทุกวันนี้ยังบางทีต้องโทรคุยมันเลยนะไอ้จวบมีอะไรมึงใจเย็นนะมึงใจเย็นนะได้ข่าวว่ามันก็ดีระยะหลังก็จะออกหางกันก็เลยบอกเฮ้ยไม่ใช่แต่ก็ชอบอย่างไอ้พวกน้องๆพวกนี้พอเราบอกมันก็แผ่วไปมันจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องแต่เราก็เตือนนะครับจะเกลียดเราก็เกลียดไปแต่เราอ่ะด้วยการที่อยู่ด้วยกันมานานนะความผูกพันไม่ใช่ว่าแค่เป็นผู้ขังกับเจ้าหน้าที่ละหมดบทบาทใช่ไหมมันก็ออกมาคือเหมือนพี่น้องเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะไม่อยากเห็นใครกระทำผิดเรื่องการทำผิดเนี่ยใครทำก็ได้ครับเมื่อไหร่อยากทำแป๊บเดียวก็เสิร์ฟแล้วมันคุ้มไหมกับเวลาที่ใช้อยู่ข้างในช่วงเวลาที่พี่มาเจอกับพี่สันติตอนนั้นคือเป็นช่วงเวลาทั้งหมดกี่เดือนกี่ปีพี่10 กว่าปีแล้วครับ10 กว่าปีแล้วนะที่ผมจำ10 กว่าปีแล้วแล้วก็ได้ย้ายมาเจอกับพี่เขาแล้วมันอยู่พอมาเจอปุ๊บเนี่ยการคบหาการที่เจอกับเขาเนี่ยคือกี่ปีประมาณ5 ปีกว่า5 ปีกว่าครับกับการศึกษานิสัยกับพี่สันตินี่เป็นผู้คุมที่แนวไหนคือต้องบอกก่อนว่าเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยครับตอนที่เขาไปเจอเขาใหม่ผมก็กลัวนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวเจ้าหน้าที่นะผมก็กลัวเราก็ต้องรู้ว่าตัวเราจะต้องทำยังไงเราก็ให้เกียรติเขาครับแต่ที่ผมชอบพี่เขาเนี่ยคือให้คือให้พระเดชพระคุณของเขามีคือถ้ามึงผิดกูตีถ้าไม่ผิดกูบังให้กูเกี่ยวไม่ให้ตีใครก็ตีไม่ได้
นี่ผมชอบเขาตรงนี้จริงๆพี่คนนี้ผมชอบตรงนี้เลยย้อนถามแค่กับวันแรกหน่อยวันแรกที่เราเข้าไปถึงขนาดว่าโดนตีเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยมีแน่ๆเนี่ยพอถึงขนาดที่ว่าพี่สันติตีถึงขนาดนั้นมีความคิดนะตอนนั้นเป็นไงตอนแรกนะตอนที่เจ็บอยู่นะครับผมบอกตรงเลยว่าถ้าออกไปได้หรือว่าไปเจอกันเนี่ยผมจะอดใจได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ทำใจอยู่เหมือนกันครับว่าจะอดได้ไหมอะไรไหมแต่พอมาอยู่กันนานๆปุ๊บผมถึงรู้ไงว่าพี่เขาเป็นคนแบบนี้เราต้องยอมเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราผิดเราต้องยอมเราจะไปโกรธเขาอีกไม่ได้แล้วหายเจ็บผมก็หายโกรธแล้วครับโอ้นิสัยผมนี่บอกตรงเลยว่าโกรธง่ายหายเร็วถ้าถามหน่อยในวันนั้นน่ะที่เปิดขังมา300กว่าคนถ้าเป็นที่อื่นน่ะแต่ความคิดพี่ที่ผ่านมาหลายเรือนจำแล้วมาจบที่ของเปรมพี่ว่าพี่โดนไหมน่าจะโดนนะหรือไม่ต้องเดือนจำอื่นละหรืออาจจะเป็นแดนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่พี่สันติคุมอ่ะพี่ว่าโดนไหมเพราะว่าพี่ก็อยู่แค่พวกแดนเลยนะระยะถูกไหมน่าจะโดนน่าจะโดนแล้วพี่ว่ามีผู้คุมใครที่กล้าทำแบบนี้ไหมผมว่าไม่มีหรอกที่พี่ผ่านมาเยอะๆก็มีอยู่แค่นี้แหละมีอยู่คนเดียวเลยที่กล้าทำแบบนี้ผู้ต้องขังที่ว่ามีโจทย์กันเยอะๆแล้วเปิดมารวมกันเนี่ยผมถึงชอบเขาตรงนี้เนี่ยผมก็งงเลยแล้วผมไม่ได้ฟังจากปากพี่หรือปากพี่นะผมก็ไม่รู้เลยว่าพี่กล้าทำอย่างนั้นได้ไงเพราะว่า พื้นที่ซอยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพื้นที่เก็บกักผู้ต้องขังที่เกเรเกเรแล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงแต่พี่เปิดมารวมกันซะอย่างนั้นเราว่าคนเรานะครับมันต้องมีการเคารพกฎระเบียบกันนะแต่มันอยู่ที่ว่ากฎระเบียบนั้นนะคนรักษากฎระเบียบทำตามกฎระเบียบเปล่าไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังจากนั้นไม่ได้เจ๊งครับใช่ไหมไปคุมคนปล่อยมาเอ้ยเรื่องอะไรวะนี่เด็กพิติแทงแม่งเลยเก็บเอาเด็กซะก่อนใช่ไหมแต่นี่ทุกคน300กว่าคนไม่ใช่เด็กใครเป็นเด็กพิติหมด300กว่าคนเป็นเด็กพิติหมดนะความคิดพี่นะตอนนั้นคือมึงทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ยใช่ครับที่กูคุมอยู่เนี่ยคือมึงอะของลูกน้องกูหมดใช่พี่ก็เลยมีความคิดที่เปิดเลยถ้าใครโดนอะกูต้องบังให้มึงให้ได้ต้องโดดเข้าไปเองเลยด้วย300กว่าคนสัก5คนมันจับพี่ก็ตายแล้วครับเขกบาลคนละทีก็ตายแล้วครับแต่ด้วยนะถึงบอกว่าด้วยกฎระเบียบและใจที่เราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเราก็เดินได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ต้องกลัวครับมันจะโดนก็ต้องโดนน่ะสำหรับพี่เนี่ยคือที่ผมฟังเนี่ยดุลวินิจเนี่ยพี่ของพี่มาจากการวัดใจเลยนะซอยเนี่ยลาดยางในยุคนั้นผมต้องบอกว่าอะไรก็เป็นอาวุธได้ถูกไหมพี่ใช่มันถึงบอกว่ามันเป็นการวัดใจของพี่นะที่จะทำให้นักโทษคนนึงอาจจะเสียชีวิตได้นั่นน่ะแต่มันก็ไม่เกิดเป็นศาสตร์และศิลป์นะมันไม่ใช่สอนไม่มีตำราสอนอย่างที่เคยพูดนะครับถามว่าบางทีก็ถามมาเด็กวันอย่างที่เคยบอกมันกลัวครูเรื่องอะไรวะผู้คุมที่เล่นกับผู้ขังมากที่สุดคือครูถามจวบกอดคอเล่นนะกอดคอเล่นเฮ้ยไปอะไรเตะบอลอะไรกันไปไอ้กอดคอเล่นไม่ไหนตอนที่เล่าในบีแล้วนะเขาเข้าไปกินข้าวกับพวกนักโทษแล้วก็นั่งคุยนั่งขอกันซึ่งเลยจริงนั่งกินในถาดเลยอันนี้เรื่องจริงผมเห็นกับตามาแล้วโอ้โหแต่เนี่ยผมถึงชอบเขาแบบนี้เนี่ยคืออันนี้แหละคือเสน่ห์ที่พี่จติเขามีคือเขาทำโทษแล้วเขาก็ไม่ได้เกลียดเขาก็มีพระคุณอีกทีหลังเอายามาให้กินอะไรให้กินอ้ําปวดหัวอ้ําเก็บหนาวยาให้กินเขาไม่ได้ตีทิ้งกีดขวางตีแล้วก็มาโกรธมาเกลียดอะไรอีกครับนี่อ่ะไม่ชอบได้ยังไงแล้วสุดท้ายเขาออกมาเนี่ยคนเลิกคนเลิกแค้นเลิกทุกอย่างแล้วนี่แหละเลยไม่คิดเลยทุกวันนี้ผมไม่คิดนับถือเขาเหมือนพี่ชายแท้ๆเลยความคิดเปลี่ยนไปกลายเป็นพี่ชายทั้งนั้นเลยใช่ครับไม่โกรธไม่แค้นเขาแล้วทุกวันนี้รักเขาด้วยซ้ำไปจริงๆมีอะไรเขาก็โทรไปบอกให้ใจเย็นอย่าไปทำอะไรบูวังเขาเตือนเราตลอดเขาเตือนทั้งข้างในออกมายังมาตามเรื่องเตือนเราข้างนอกอีกใช่ครับพอได้ยินคำพี่เขาบอกปุ๊บเราก็เย็นแล้วเพราะว่าอยู่เขามานานรู้แล้วถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยจะเจออะไรอีกแล้วจะอยู่ยังไงมันจะลำบากกว่าเดิมไหมได้ยินจากปากพี่แล้วบอกใจเย็นใจเย็นอย่าไปทำอะไรบูวังพวกโทรมาบอกไอ้จวบยามีเรื่องแล้วนะเราก็เปิดเล่นในอะไรพวกนี้แล้วไม่เป็นหรอกพอดีบอกให้ลองเปิดให้พ่อจวบมันมีไลน์ให้ลูกสาวเปิดให้ดูคุณทนไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยว่าบรรยายแล้วนะนะก็เลยโทรบอกไอ้จวบมีอะไรมันก็บรรยายว่าเนี่ยที่ดินจำนองอยู่มาหลอกขายพ่อแม่อะไรแล้วก็เลยบอกว่าจวบลูกมึงยิงเขามึงจะได้ที่คืนไหมนะมึงใจเย็นๆการใช้แง่กฎหมายคุยกับเขาเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาเอาไอ้ที่ติดจำนองมาขายเนี่ยเขาผิดอยู่แล้วข้าราชการแม่งผิดไม่รู้กี่เท่าใจเย็นๆแล้วก็ฟ้องเราใช่กูบอกนั้นจริงครับไม่ต้องไปทำจวบบอกครับครับพี่มันก็จะจบแล้วล่ะพี่จบก็ดีจวบ
ไอ้จวบเนี่ยกลัวความคิดมันอย่าให้จวบไม่คิดว่าจะทำอะไรที่ตีมันแหกคงไม่คิดอะไรว่าหรอเอาพึ่งขังธรรมดาไม่ต้องผู้บัญชาการหรอกกับเจ้าหน้าที่ธรรมดาเดินยังอยากจะห่างกันเลยนี่จวบความคิดยังไงเล่นผู้บัญชาการเลยใช่ไหมล่ะนั่นนะพี่นั้นตอนนั้นอยู่ขนาดเป็นบทบาทของนักโทษด้วยนะและอันนี้อิสระเป็นคนอิสระที่แบบว่าอยู่ข้างนอกด้วยจะห้ามสามารถทำอะไรก็ได้ห้ามความคิดมันจะง่ายขนาดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแค่โทรศัพท์ด้วยเราไม่ได้อยู่กับมันเหมือนอยู่ข้างในใช่ในความคิดพี่นะพอวางสายก็ยังห่วงอยู่ถูกไหมก็ใช่ก็ยังบอกมันโทรไอ้แดงสาวบุรีซึ่งเขานับถือคนที่นับถือเขาบอกไอ้แดงมึงช่วยเตือนในจวบได้กูเตือนไปทีแล้วล่ะเฮียอยู่แล้วเนี่ยทำเฮียอยู่แล้วเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยพอออกพี่ไปจวบไปปุ๊บผมรู้จากพี่สันติก็จากพี่จวบเนี่ยแหละว่าเอานายออกบ้างไหมพี่สันติอ่ะพี่สันติแกรู้จักไหมแต่ผมไม่เคยผ่านลาดยางผมก็ไม่รู้นักข่าวก็พูดให้ฟังว่าพี่สันติต้องเอาออกนะถ้าเขาออกได้ต้องเอาออกคนนี้เป็นคนที่มีพระเดชพระคุณ EP ผู้คุมอ่ะเป็น EP พี่สันติของคนแรกเลยผมก็เลยเก็บชื่อนี้มาโดยตลอดเขาจะบอกพี่ขอแนวผู้คุมบ้างแนวผู้คุมบ้างท้ายแล้วผมได้พี่สันติแล้วมาได้เล่าของเขาเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันได้ประโยชน์มันได้อะไรหลายอย่างในมุมมองของความเป็นผู้คุมกับนักโทษอย่างเช่นวันนี้เอางี้ไหนๆก็มาถึงแล้วบอกความรู้สึกหน่อยพี่ตลอดเวลาที่เขาตีเราจนปกป้องจนคุ้มครองและจนเตือนสติเราจนถึงวันนี้อย่างที่สติเนี่ยทุกวันนี้ผมบอกตรงเลยว่าผมนับถือเขาแล้วก็รับเขาเป็นพี่ชายแล้วในใจผมตอนนี้นะถ้าเป็นไม่ได้ผมที่ผมคิดตอนนั้นอะผมขอโทษพี่แล้วกันแน่ผมขอโทษพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไม่เป็นไรน้องแต่ตอนนี้ผมรักพี่แล้วพี่เป็นพี่ชายผมแล้วผมไม่คิดอะไรกับพี่แล้วตอนปล่อยตัวที่แรกมันมาวันเราเอารถบรรทุกอะไรมาเต็มเลยเราไอ้โจมาแก้แค้นพวกว่าคิดอย่างนั้นนะพอมาถึงจอดปุ๊บพี่ตีผมเอาขี้งัวมาให้บ้านมาเลี้ยงงัวเนี่ยใช่ป่ะเอาขี้งัวไว้น่ะวางอยู่ที่งูเลยทิ้งอยู่อย่างนี้อยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาบอกมาจากพาราโคลาเนี่ยนะจากโคลาสี่คิ้วเลยนะโอ้โหเอามาให้เลยยังบอกใส่ทุเรียนใส่ผลไม้บอกโจมมาทำไมวะเนี่ยเงี้ยมึงมาแก้เลยรถที่อะไรมึงมาเนี่ยถุงอะไรนั่งอ๋อผมมาปุ๋ยมาให้พี่ไงครับเออขอบใจไว้กูก็ไม่มีอะไรอ่ะมึงให้ขี้งัวกูไม่มีตังค์ให้หรอกแต่มึงเก็บผลไม้ไปนะมันจะเก็บผลไม้ไปเอาเก็บไปก็อย่างเงี้ยก็ลูกน้องหลายๆคนก็ยังมาเก็บอยู่ไอ้เบิ้มก็มาเก็บนะครับแต่ถึงว่ามันจะดีไม่ดีเนี่ยคนเรามันจะทำชั่วมันอยู่ที่นายเปิดโอกาสให้มันเปล่าถ้าเผื่อนายไม่ไปเปิดโอกาสให้ไม่ทำไมให้มันทำไม่ได้หรอกทำได้แต่ก็ต้องหลบซ่อนมากอย่างของพี่ไม่ได้ว่าพี่เก่งมันก็ยังมีหลุดรอดไปแต่รู้ปุ๊บต้องตามจับให้ได้ต้องเอาให้ได้ไม่วันนี้ก็วันหน้าต้องได้ถ้าเบื่อรู้ละแค่ระคายมาแต่ส่วนมากทุกอย่างที่พี่รู้ว่ามีแล้วอะไรแล้วนะพี่จะถามน้องนักโทษตรงๆเลยว่าเอ้ยมีอะไรเอาออกจากพื้นที่พี่เลยนะอย่าให้เห็นนะย้อนเรื่องใจหน่อยอย่างพี่ไปรับงานแดน4ไอ้แดน2ใหม่ๆของงาน4ช่วงนั้นแดน2ของงาน4เป็นแดนที่มีของผิดมากที่สุดเราก็เข้าไปปุ๊บวันแรกเราก็เลยบอกเอาอย่างนี้กูนั่งหันหลังเนี่ยของที่มีผิดอยู่นั่นน่ะใครจะขนออกกูไม่จับนะตอนนั้นนะแล้วกูไม่ค้นแต่ถ้าเผื่อกูค้นเจอต้องทะเลาะกูก็ค้นกันออกไปโดนจับข้างหน้ามั่งอะไรมั่งบอกแต่ถือว่ากูไม่ได้จับมึงกูไม่จับมึงแต่มึงหิ้วห่อออกไปมึงก็โดนจับนู้นใช่ไหมเราก็ไม่ผิดจัดลูกผู้ชายแต่คืออันนั้นพี่หันหลังให้แล้วหลังแล้วมีขนออกให้หมดเลยครับแต่คือหันหน้ามานี่คือเป็นบทบาทที่กูต้องทำโทษแล้วถ้ากูเจอถ้าเผื่อเจอต้องหัวกันละไม่ได้พูดแค่เดียวไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวเพราะกูไม่ได้จับกูก็รับปากแล้วกูไม่จับแต่เขาจับไม่ใช่กูจับใช่ป่ะมันก็ต้องมีเหลี่ยมใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเราปุ๊บเราบอกไม่จับแต่พอมึงถือมากูเห็นแล้วจับปั๊บมันก็ขาดศรัทธาใช่ป่ะนี่กูนั่งไปแต่ทำเรื่องไปได้ปั๊บออกหน้าประตูแดนเอาหน้าประตูโรงงานไปปั๊บจับเป็นแถวเขาด่าอยู่นั่นไงแต่มันเป็นนโยบายตอนนั้นเขายังไม่ส่งรายงานอะไรเป็นงานยึดของเพื่อเคลียร์ความสะอาดให้ทางแดนโป่งนะนี่นะก็คือจากบทบาทผู้คุมกับนักโทษจนเป็นพี่และเป็นน้องจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คอยถามไถ่สายลูกทุ่งดิบอาชีพตอนนี้พี่ทำอะไรค้าขายอยู่อัปเดตกันหน่อยอยู่กับแฟนค้าขายร้านนั่นนะร้านที่โค้กไปเจอขายดีนะไปได้ครับครับผมพอได้อยู่ครับพี่ยันติมากพี่ยันติฝากร้านอาหารอร่อยอร่อยที่ครบวงจรอย่างที่ผมมานั่งถ่ายทำอยู่นี่ก็ร้านสวนขนมพลไอคอฟฟี่นะครับผมมีทั้งกาแฟเช้าก่อนเช้ามีกาแฟเลยขนมเค้ก
ร้านขนมปังต่างกาแฟเครื่องดื่มทุกอย่างอ่ะครับมีพวกเบเกอรี่พวกเบเกอรี่ทุกอย่างบังมีช่วงบ่าย 3:00 นก็จะมีหมูกระทะถึง 4:00 น 4:00 นแต่ถ้าเวลาร้านโดยรวมแล้วเปิด 10:00 นถึง 4:00 นเปิดทําไปผ่านมาก็แวะมาครับตําแหน่งนี่เลยร้านที่เอาง่ายๆเลยที่จําง่ายๆเลยอยู่ที่อําเภอเมืองตําบลกระเชษถ้าเปิดกด GPS ก็สวนหนกคนไนท์คอฟฟี่ก็ขึ้นแล้วครับผมต้องบอกก่อนว่าผมมาติดกาแฟที่นี่มากเลยนะคือเอาตรงถ้าไม่ขายแถวบ้านผมเนี่ยผมต้องกินทุกวันอะผมยกให้แล้วก็อาหารอร่อยมากแต่ยังไม่ได้กินหมูกระทะวันนี้รอบนี้มาหมูกระทะมาเปิดแล้วก็ร้านก็เริ่มเปิดแล้วแต่ที่สำคัญไม่ได้เปิดทุกวันนะครับเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์วันที่เหลือก็จะไปมีตติ้งสังสรรค์ทำบุญกับพวกแก๊งของก็บอกว่ารุ่นของพี่เขาทำบุญทำทานเลี้ยงเด็กไว้มั่งนี่เลี้ยงเด็กแบบเด็กนักร้องหรือว่าอาชีวะไงนักร้องเพื่อนเด็กนักร้องเพื่อนนะแสดงว่าเคยนะกาลครั้งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเคยนะอาชีวะนะนักร้องเพื่อนนะนักร้องนะนักร้องซื้อพวงมาลัยให้มันอย่างเงี้ยพระยังไม่เคยซื้อพวงมาลัยไหว้เลยไปคล้องนักร้องเสียเชิงหมดพี่จวกว่าเฟซใช้เฟซเดิมพี่จวกใครประจวกไปจันทึกภาษาไทยเลยชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับผมแล้วก็ถ้าติดตามสำหรับร้านกนกพลก็เหมือนเดิมครับผมมาทีไรพี่สันติไม่เคยรู้จำเบอร์ตัวเองได้นะผมขอบอกให้นะใครอยากจะมาเจอ FC พี่สันติเอาบอกตรงนะคนชอบพี่สันติเยอะมากในช่องกาละครั้งหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าที่อื่นจะเกลียดหรือไม่เกลียดไม่รู้โจทย์เจอที่เคยตีจะเกลียดไม่เกลียดไม่รู้แต่ช่องผมอะตอนนี้ FC พี่สันติเยอะมากจนผมต้องมาทำอีพีพิเศษเพราะว่าพี่สันติพูดแต่ละคนมีมาเนี่ยแบบเราต้องอยากจะให้มาฟังใน2คนเลยก็เลยต้องจัดเตรียมอีพีแบบนี้มาคือลูกน้องจำได้หมดทุกคนนะเอาจริงนะแต่เบอร์โทรจำไม่ได้ครับติดตามนะครับถ้ามาร้านพี่สันติโทรมาหน้าที่เบอร์0621989935เบอร์พี่สันติเลยใช่ไหมครับใช่โทรมาหาพี่สันติเลยถ้าอยากจะเจอตัวด้วยยิ่งโทรเลยครับว่าวันนี้จะเข้าร้านวันนี้อะไรเงี้ยพี่สันติวันตัดหญ้าอยู่ไงทำสวนพ่อบ้านเสียฟอร์มเป็นพ่อบ้านเหรอเป็นพ่อบ้านของแท้เลยนะใช่อยู่ข้างในเป็นผู้คุมอยู่ที่นี่โดนคุมเหรอที่อยู่คุมนี่อยู่ในโดนคุมอยู่นอกโดนคุมเหรอใช่อยู่นี่พ่อไม่คุมใหญ่กว่าใหญ่กว่าได้นะครับผมสำหรับผมนะ EP นี้ผมอยากจะฝากความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้คุมกับบทบาทนักโทษต่างคนต่างมีหน้าที่ผู้คุมไว้ดูแลนักโทษผู้คุมไว้ควบคุมนักโทษมันก็ต้องมีการทำโทษเกิดขึ้นมันก็ต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณส่วนนักโทษถ้าคุณไม่ทำผิดคุณก็ไม่โดนผู้คุมลงโทษใช่ครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นญาตินช.หรือญาติอาจจะโดนคุมขังอยู่ณตอนนี้นะครับถ้าลูกหลานคุณโดนทำโทษคุณต้องมองใน2มุมลูกคุณทำผิดไหมผู้คุมทำเกินกว่าเหตุไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นกลางเจ้าหน้าที่ได้ทันแล้วก็ทั้งนักโทษอย่างที่พี่สันติเขาเคยพูดไว้ตลอดการทำงานของเขาจะไม่ลำบากเลยถ้าลูกท่านหลานเธอไม่ดื้อ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ประจวบพยัญชนะก่อนเลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่สันติพี่หนุ่มจ้อยนะผมนี่นะต้องบอกว่าเป็นผู้อาวุโสที่สุดและถ้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของกาละครั้ง1 by 60ด้วยเห็นน้องยืนได้ทุกๆคนยืนได้ในสังคมแบบนี้เขาดีใจนะครับนี่แหละคือผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนะสำหรับ EP นี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับ EP นี้นะครับพวกผม3คนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่ครับครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ